ถ้าขึ้น1เท่าอย่างต่ำจำนวนเท่ามันน้อยลงจาก10เท่าหรือ5เท่าหรือ4เท่าหรือ3เท่าหรือ1ถ้า1เท่าอย่างต่ำก็ต้องเป็น 120,000 อย่างเงี้ยจากผมไม่สามารถบอกได้ 100% ถ้าใครบอกใครตอบได้ก็เป็นเศรษฐีคนต่อไปใช่ไหมไม่มีใครรู้เลยจริงๆผมก็ไม่ได้ expect ด้วยซ้ำไปนะครับว่าก่อนฮาวิ่งจะตื่นเต้นกันเพราะตามสถิติมันไม่ควรจะตื่นเต้นกันแต่ถ้าพูดตามความรู้ขั้นพื้นฐานของ finance ก็คือทุกครั้งที่ขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นน้อยกว่าเวฟถัดไปเพราะว่าเบสมันใหญ่แล้วตอนนี้เรากำลังพูดถึงหลักทริลเลียนดอลลาร์ไม่ใช่แบบมิลเลียนดอลลาร์มาร์เก็ตแคปถ้าระดับมิลเลียนดอลลาร์มาร์เก็ตแคปของบิตคอยน์มันขึ้นเยอะอยู่แล้วเพราะว่าใช้เงินไม่เยอะก็ราคาก็ขึ้นลงได้แล้วผมคาดเดาว่าเดี๋ยวหน่อยหลายๆประเทศจะทยอยเปิดไอ้บิตคอยน์ ETF ของตัวเองแล้วมันจะมีเงินสถาบันจากหลากหลายประเทศค่อยๆไหลเข้ามาแล้วดูแล้วมันกาวไปหรือเปล่าคะคือคนฟังแล้วก็คือมีความคาดหวังนะคะถึงราคายิ่งมี halving ก็ยิ่งทำให้คนคาดหวังถึงราคานะคะถึงจะมีสูตรที่คุณท็อปบอกก็ตามนะคะว่ามันมีตัวที่เป็น intrinsic value ของมันนะคะแต่แน่นอนเราปฏิเสธสิ่งที่เป็น speculative ที่เป็นพลังในตลาดมหาศาลไม่ได้นะคะที่ก่อนหน้านี้ก็หายกันเยอะมากเลยนะคะคุณท็อปมีคำแนะนำอย่างไรนะคะกับเรื่องของการเก็งราคาใน halving รอบนี้จริงๆอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้ 100% ครับถ้าใครบอกใครตอบได้ก็เป็นเศรษฐีคนต่อไปใช่ไหมครับไม่มีใครรู้เลยว่าราคาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นี่เขาถึงใช้คำว่า equilibrium price equilibrium price คือมันต้องใช้เวลาในการ adjust มันไม่ใช่คนคนเดียวมากำหนดยกมือบอกว่านี่คือ the new equilibrium price ของ Bitcoin มันไม่ใช่มันเป็น collective action จากตลาดเป็น free market ครับมันเป็น free market mechanism demand supply ที่จะต้องมาร่วมกันบวกกับ intrinsic usage ของการใช้งานของ Bitcoin จริงๆเนี่ย Bitcoin blockchain จริงๆเนี่ยว่าจริงๆแล้ว the new equilibrium price มันควรจะเป็นเท่าไหร่มันไม่ใช่เคนเซียนที่แบบ central bank สามารถกำหนดได้เลยว่าปีนี้ดอกเบี้ย 3% นะ 4% นะเงินเฟ้อ 2% target ใช่ไหมครับมันไม่ใช่ยกมือโหวตกันอย่างนั้นแต่มันเป็น free market mechanism คือมันต้องเอาหลายๆ action ของ factor under supply curveFactor under demand curve มาบวกลบคูณหารผสมกันกว่าจะมี equilibrium price มันต้องใช้เวลาในการ adjust ซึ่งไม่สามารถที่จะบอกได้ 100% แต่ถ้าพูดตามความรู้ขั้นพื้นฐานของ finance ก็คือทุกครั้งที่ขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นน้อยกว่าเวฟถัดไปเพราะว่าเบสมันใหญ่แล้วตอนนี้เรากำลังพูดถึงหลัก trillion dollar ไม่ใช่แบบ billion dollar market cap หรือ million dollar market cap ถ้าระดับ million dollar market cap ของ Bitcoin มันขึ้นเยอะอยู่แล้วเพราะว่าใช้เงินไม่เยอะก็ราคาก็ขึ้นลงได้แล้วใช่มั้ยระดับบิลเลียนก็ต้องใช้เงินเยอะกว่าเดิมอินพุตต้องใช้เยอะกว่าเยอะเลยกว่าจะขยับเอาท์พุตได้ระดับทริลเลียนเนี่ยต้องใช้เงินเข้ามามหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าดูเวฟที่1บอกว่าขึ้นไปเท่าไหร่ครับ10,000% คือ10เท่าค่ะ 10% คือ10เท่าในเวฟที่1ฮาวิ่งครั้งที่2กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ 4,000 หรือ 5,000 ประมาณ 3-4,000% ก็ 3-4 เท่าได้มั้ยครับถ้าเวฟนี้ user base ใหญ่แล้วพีคคือ65,000ก็ถ้าขึ้น1เท่าอย่างต่ำใช่ไหมเพราะถ้าจำนวนเท่ามันน้อยลงจาก10เท่าหรือ5เท่าหรือ4เท่าหรือ3เท่าหรือ1ถ้า1เท่าอย่างต่ำก็ต้องเป็น 120,000 ถูกไหมครับจาก6หรือ 130,000 ครับ 60,000 พีคสุดมันคือ65,000ดอลลาร์เลยครับในครั้งที่แล้วถ้ามันถ้าพูดแค่ตามทฤษฎีนะครับว่าถ้าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเนี่ยแต่มันคงไม่ซ้ำรอยเป็นแบบหมื่นเปอร์เซ็นต์หรือ10เท่าเพราะมันต้องใช้เงินแบบมหาศาลมากเลยกว่าจะขึ้นไป10เท่าเหมือนเดิมได้ถ้าขึ้นเท่านึงเนี่ยมันก็จะประมาณ120,000-130,000 US ดอลลาร์ถูกไหมครับแต่มันก็อย่างที่ผมบอกมันอาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้ถ้า equilibrium price จริงๆมันเกิด breakthrough ขึ้นมาทางไฟฟ้าฟรีแล้วหรืออาจจะเกิดเครื่องขุดบิตคอยน์ฟรีหมดแล้วหรือ miner อาจจะลาออกกันจริงๆก็ได้บอกฉันไม่เอาละ 50% ของคนขุดบิตคอยน์ทั่วโลกลาออกมันก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาอาจจะไม่ได้ขึ้นอาจจะลงด้วยซ้ำใช่ไหมครับก็ต้องดูตามปัจจัยอื่นด้วยนะครับ
ค่ะนี่เราก็วิเคราะห์ด้วยสถิตินะคะเป็นการนำข้อมูลมาแล้วก็มาแชร์ให้ฟังนะคะไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะคะแล้วก็ยังคงเน้นย้ำนะคะ do your own research นะคะอยู่ในวงการนี้จะต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งนะคะทีนี้ในแง่ของอุตสาหกรรมค่ะคุณท็อปคุณท็อปก็เคยบอกเอาไว้นะคะว่าทุกครั้งที่มีฮาร์ฟิ่งเนี่ยมันทำให้อุตสาหกรรมนี้คึกคืนน่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันทำให้พอราคาขึ้นมามันไม่ใช่เพียงแค่บิตคอยน์นะคะมันยังมีอัลต์คอยน์ต่างๆที่ก็รอรับอันนี้ส่งอยู่นะคะคุณท็อป expect กับรอบนี้ยังไงบ้างอินดัสทรีจะคึกคักมากไปกว่านี้ไหมเพราะว่ามันคึกคักมาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่มี spot ETF แล้วค่ะล่าสุดเนี่ยนอกจากทางฝั่งอเมริกาต้นปีแล้วเพิ่งจะมีจากฮ่องกงอีกที่อนุมัติ spot bitcoin ETF ด้วยครับผมคาดเดาว่าเดี๋ยวหน่อยหลายๆประเทศจะทยอยเปิดไอ้ bitcoin ETF ของตัวเองแล้วมันจะมีเงินสถาบันจากหลายๆประเทศค่อยๆไหลเข้ามาตอนนี้เรามีแค่ US ใช่ไหมครับเงินสถาบันที่ไหลเข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ย bitcoinหลังจากนี้ก็จะมีเงินจากฮ่องกงและเงินสถาบันฮ่องกงไหลเข้ามาได้แล้วแล้วมันก็จะมี ETF อย่างเงี้ยเปิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในทุกประเทศที่จะมีเงินสถาบันไหลเข้ามามันก็จะทำให้ตลาดน่าจะคึกคืนขึ้นแต่เป็นการอย่างที่ผมบอกตอนต้นรายการเลยคือครั้งนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนก็คือไม่เทียบกับครั้งที่แล้วคือเมื่อก่อนซื้อขายกันเองเงินรายย่อยคนนึงขายเดี๋ยวฉันก็ซื้อของคนที่ขายแล้วก็ออกจากวงการแล้วก็เข้ามาใหม่เงินเก่าวนไปวนมานี่เรากำลังจะพูดถึงเงินใหม่ที่เป็นเงินสถาบันที่ไหลเข้ามาที่เป็นเงินมหาศาลขึ้นใช่ไหมครับมันไม่เทียบกับเงินรายย่อยนี่เงินสถาบันใหญ่กว่าเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้ expect ด้วยซ้ำไปนะครับว่าก่อนฮาร์วิ่งจะตื่นเต้นกันเพราะตามสถิติมันไม่ควรจะตื่นเต้นกันจริงๆมันควรจะคึกคักเนี่ย6เดือนหลังจากฮาร์วิ่งตามสถิตินะครับ statistically speaking เนี่ยมันต้อง6เดือนหลังฮาร์วิ่งครับแปลว่ามันพูดถึงตุลานู่นไม่ใช่ใช่ไหมนี่กับเมษา20เมษาเดือน4 5 6 7 8 9 10เดือนตุลานู่นครับถึงจะเริ่มคึกคักแค่ตามสถิติลองดูอันแรกสิครับฮาร์วิ่งครั้งแรกอะไรนะครับรอบนี้ตื่นเต้นกันตั้งแต่มีนาแล้วตั้งแต่ราคา new high แล้วก่อนฮาร์วิ่งอีกใช่ไหมครับซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมครับอย่างเวฟแรกเนี่ยลองดูสิครับฮาร์วิ่งคือกลางของ2012กว่าจะคึกคืนก็คือต้นปี2013ก็6เดือนพอดีนะครับหรือเวฟที่2เนี่ยฮาร์วิ่งก็คือประมาณปลายปี2016กว่าราคาจะคึกคืนราคาจะปรับตัวก็กลางปี2017นู่นใช่มั้ยครับถ้าดูในอดีตหรือเวฟที่3เนี่ยฮาร์วิ่งคือวันที่10พฤษภาคม2020กว่าบิตคอยน์จะมาแตะ1ล้านบาทจริงๆก็วันที่2มกราคม2021 6เดือนพอดีใช่มั้ยครับค่อยตลาดค่อยคึกคืนเพราะฉะนั้นจริงๆที่เป็นครั้งแรกที่ตลาดมาคึกคืนก่อนฮาร์ฟวิ่งจริงๆมันควรจะเป็นตุลานู่นตามสถิตินะตุลาปะคือ Q4 ปีนี้ครับไม่ใช่ Q1 แล้วคือถ้าตลาดคึกคืนก่อนแบบนี้นะคะคุณท็อปมองว่าคือในแง่ของอุตสาหกรรมนะคะมันยังจะเป็นเหมือนเดิมไหมคือมันคึกคืนก่อนโอเคอาจจะ6เดือน3เดือนบวกจะคึกคืนไปอีกปีครึ่งนะคะหรือว่ามันมาเร็วแล้วมันจะไปเร็วมันเป็นไปได้ไหมคะมันอยู่ที่ว่า market sophistication เนี่ยมันเร็วขึ้นไหมหรือมันช้าลงเมื่อก่อนรายย่อยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณปีครึ่งกว่าจะ adjust สู่ equilibrium price อันใหม่ใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลาเรียนรู้ adjustment ว่าอันไหน over speculation อันไหน under speculation จนไปถึง the new equilibrium price long term equilibrium price long term ในที่นี้คือทุก4ปีใช่ไหมครับมันจะมี the new equilibrium price ทุก4ปีก็ต้องดูเลยครับว่า adjustment time ครั้งนี้เนี่ยมันจะใช้เวลา1ปีไหมในการ adjust เข้ารูปกว่าจะเข้ารูปเข้าล่างไปถึง P4 เนี่ย equilibrium price ครั้งที่4เนี่ยหรือมันอาจจะใช้เวลาสั้นลงนะแต่นี้เป็นบอกไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดตามวงการเก่าเนี่ยเงินทุนสถาบันส่วนใหญ่นักลงทุนสถาบันจะซับซิสติเกตกว่านักลงทุนรายย่อยเขาจะรู้เรื่องมาร์เก็ตมันจะเพอร์เฟคกว่าไม่ใช่อิมเพอร์เฟควงการคริปโตเคอเรนซีที่ผ่านมามาร์เก็ตมันอิมเพอร์เฟคมีคนทำอาร์บิทราชมีคนทำเดลี่เทรดดิ้งได้เพราะว่าคอมเพทิทีฟเนสของการเทรดการแข่งขันมันมีพรีเมียมเหลือเยอะแต่วงการหุ้นนี่ไปหมดแล้วเพราะว่ามันเกิดมา50กว่าปีมันมีนักลงทุนสถาบันที่ซับซิสติเกตมากที่เข้ามาเล่นแข่งกับรายย่อยได้ใช่ไหมครับ room to make profit มันก็น้อยกว่าในตลาด traditional เมื่อเทียบกับตลาด cryptocurrency ใน15ปีที่ผ่านมา
แต่นี่เรากำลังจะพูดถึงเงินสถาบันแล้วที่มันเป็น sophisticated money ละไม่ใช่เงินทุนรายย่อยถ้าตามทฤษฎีก็คือมันอาจจะต้องใช้เวลา adjust ไปสู่ equilibrium ใหม่เนี่ยเร็วขึ้นไม่ใช่ปีครึ่งละใช่ไหมครับถ้า assumption คือถ้านักลงทุนสถาบันฉลาดกว่านักลงทุนรายย่อยนี่คือ big if แต่มันก็พูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าพูดได้แค่วงการ traditional finance แต่พูดถึงคริปโตเนี่ยมันยังพูดไม่ได้เพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่นักลงทุนสถาบันจะเข้ามาแปลว่าอาจจะโดนรับน้องก็ได้อาจจะโดนนักลงทุนรายย่อยรับน้องก็ได้เพราะนักลงทุนรายย่อยมันผ่านมา3รอบแล้วใช่ไหมครับค่ะสถาบันเพิ่งรอบแรกเองก็อาจจะกลายเป็น sophisticated น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับนักลงทุนรายย่อยก็เป็นไปได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยบอกไม่ได้เลยครับอาจจะเก๋าในวงการที่เป็นสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ดั้งเดิมนะคะอาจจะใหม่สำหรับวงการดิจิทัลแอสเซทก็ได้นะคะซึ่งสิ่งนี้โอเคไม่มีคริสตัลบอลนะคะไม่มีใครทราบกันนะคะนี่ก็คือการคาดการณ์หรือว่าการวิเคราะห์ทีนี้คือถ้าเรามามองถึงฝั่งของเม็ดเงินสถาบันนะคะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเม็ดเงินนั้นไหลเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก่อนหน้านี้เราก็คุยกันว่าการที่สถาบันเข้ามาเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างจะเป็นการยอมรับบทบาทของบิตคอยน์นะคะที่เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือนะคะเป็นรับเบอร์สแตมป์ระดับหนึ่งแล้วนะคะคุณท็อปเท่าที่มอนิเตอร์เม็ดเงินสถาบันที่เข้ามาในระยะตั้งแต่ช่วงอนุมัติสปอต ETF ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเห็นสัญญาณความน่าสนใจยังไงคือมันเข้ามาแบบต่อเนื่องหรือเปล่ามันตื่นเต้นเฉพาะช่วงแรกหรือว่ามันไหลเข้ามามากน้อยแค่ไหนมันสะท้อนความเชื่อมั่นอย่างที่เราคิดกันไว้หรือเปล่าคืออนุมัติแล้วเงินเข้ามาจริงๆไหมมันเข้ามาเยอะคือผมว่าไอ้ magnitude ของความเยอะของเงินสถาบันที่ไหลเข้ามาใน Bitcoin เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เห็นภาพว่ามันใหญ่ขนาดไหนครับคนผมใช้คำว่า underestimate เลยแหละว่าคนส่วนใหญ่ underestimate ความใหญ่หรือ magnitude ของเม็ดเงินสถาบันที่ไหลเข้ามาครั้งนี้อย่าง CEO ของ BlackRock ครับเขาพูดเลยว่า Bitcoin ETF เป็น reach แบบบิลเลียนกี่บิลเลียน100บิลเลียนหรือกี่บิลเลียนดอลลาร์มาร์กได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของทุก ETF รวมกันนะเร็วที่สุดนะครับแปลว่ามันเป็น ETF ที่ประสบความสำเร็จเร็วที่สุดแล้วก็มาแรงที่สุดเม็ดเงินเยอะที่สุดในระยะสั้นที่สุดของทุก ETF ของ BlackRock เงี้ยแปลว่าเม็ดเงินมันไหลเข้ามาเยอะจริงๆเห็นมั้ยครับแล้วมันก็นี่คือแค่เริ่มต้นเองนะครับซึ่งก็แค่ US เองแล้วนี่ก็ฮ่องกงก็จะอนุมัติตามมาใช่ไหมครับแล้วผมเชื่อว่าหลายๆประเทศก็กำลัง work on ETF ของตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ต้องดูอันนี้นะครับ risk appetite ของ traditional investor นะครับนักลงทุน traditional ว่าเขาจะ diversify portfolio ของตัวเองมากี่เปอร์เซ็นต์ดีสมมุติผมใส่หมวกเป็นนักลงทุนให้สถาบันคนหนึ่งที่ให้สถาบันลงทุนให้ผมว่าในพอร์ตโฟลิโอผมเนี่ยผมมี ETF ของทองคำบางส่วนมีของอสังหาบางส่วนมีของหุ้นบางส่วนแล้ว private wealth manager อาจจะเข้ามาหาผมว่าคุณท็อปจะ diversify bitcoin กี่เปอร์เซ็นต์ดีจะเดี๋ยวโลกเปลี่ยนนะคุณกลัวตกรถไหมสมมติคุณเป็นคนรวยคนยุคที่แล้วผมก็คงคิดในใจว่าผมมีอสังหาเยอะแล้วมีทองคำเยอะแล้วมีหุ้นเยอะแล้วจะขาย ETFอันเก่าเพราะ BlackRock มีหลาย ETFs มากเนี่ยมีหลาย ETFs เลยเพิ่งเปิด ETFs อันใหม่มันก็จะกระจายเงินจากตะกร้าเก่าเนี่ยแหละมันรวมที่ตะกร้าใหม่ก็ต้องคิด assumption ดูครับว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ดีถ้าผมบอก 1% อ่ะ 1% ละกันเดี๋ยวขายรวมเฉลี่ยขายอสังหาบางส่วนขายทองคำบางส่วนขายหุ้นบางส่วน ETFs เนี่ยรวมกันเอา 1% ไปที่ Bitcoin ละกัน ETF คุณเปิด product ใหม่ BlackRock คุณเพิ่งเปิด product ใหม่มันก็เท่าไหร่ครับ5 trillion 500 trillion 1% คือ5 trillion US dollar ก็ราคาบิตคอยน์ก็ต้องปรับตัวขึ้นเท่าตัวถูกไหมครับจากราคาปัจจุบันถูกไหมครับเพราะตอนนี้มัน 2.5 ทริลเลียน 3 ทริลเลียนก็ประมาณก็ที่ Standard Chartered คำนวณก็อาจจะเป็นลอจิกแบบนี้ก็ได้นะครับว่าทุกคน diversify มาสัก 1% บิตคอยน์จากตอนนี้ 60,000 ดอลลาร์ก็น่าจะเป็น 12,000 อย่างต่ำใช่ไหมครับถ้าตลาด market cap มันขึ้นจาก 2.5 ทริลเลียนเป็น 5 ทริลเลียนดอลลาร์ 5 ทริลเลียนก็คือเท่ากับ 1% ของ500 trillion ของ financial asset class ทั่วโลกรวมกันซึ่งก็ต้องไปดูจริงพวกนี้จริงๆพวกนี้ตัวเลขมันเปิดเผยอยู่แล้วครับสามารถดูได้เลยว่าเม็ดเงินสถาบันมันไหลเข้ามาเยอะแค่ไหนใน Bitcoin ETFs นะ